อันนี้พีคกว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายแซมมลพลช่องที่รีแอคทุกอย่างนะครับวันนี้ผมก็จะมารีแอค Behind the Scene เพลง Booty Bomb ของ 4IM นะครับผมก็คือผมต้องบอกก่อนนะว่าผมได้ทำรีแอคเพลง Booty Bomb ของ 4IM ไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ด้านบนนะครับไงบอกเลยว่าต้องเด็ดแน่นอนหลังจากที่ผมทำรีแอคกับรีแคป Booty Bomb ไปแล้วอะผมรู้สึกว่ามัน Behind the Scene ไม่ใช่ง่ายๆแน่นอนไม่ใช่ง่ายๆเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเขาไปถ่ายที่สถานที่จริงเลยอ่ะแรกผมนึกว่ามันมี 4G นะอันนี้คือฉากจริงเลยเนี่ยใช่ป่ะมันฉากจริงเลย 4:00 โอ้โหเช้ามากชลบุรีโอเคที่ชลบุรีอันนี้วงฟอยมันถึงแล้วตอน 4:00หน้าแต่ละคนคือดูง่วงมากก็วันนี้มาถ่าย MV Booty Bomb รู้สึกแปลกตามากเลยเป็นครั้งแรกที่โฟอีมาถ่ายต่างจังหวัดใช่ได้ออกจากกรุงเทพได้ออกจากกรงนกสักทีน่าสนุกมากเลยครับในการที่ถ่าย Booty Bomb ในเอาท์ดอร์แบบนี้มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะทุกคนชอบกองหินมากเลยเออสวยพร้อมแล้วอยากไปถ่ายสุดๆไม่ได้อันนี้คือไม่ได้คิวแรกเป็นของใคร3 2 1อ๋อนี่ไงไอฉากประจันนี่ไงฉากประจันที่ผมชอบมากก็คือเขาถ่ายสถานที่จริงแล้วด้านหลังเขาค่อยใส่ประจันเข้าไปแต่คือมุมกล้องอะไรคือแบบสุดยอดมากโอ้ชุดว้าภาพนี้เราได้แบบว่าชุดแดงกับท้องฟ้าสีฟ้าอีกแล้วอุ๊ยหลาล่าเลยแดดแรงเหมือนกันนะเนี่ยมันเบาไปอ่ะโอเคใส่อินเนอร์ที่รูปมากนิดนึงโอเคใส่อินเนอร์ว้าน่าจะรอนะเนี่ยโอ้โปรดักชั่นเนี่ยนึงนะกี่คนอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมโอ้โหกี่คนอ่ะ1 2 3 4ข้างหลังอีก5คนนี่เขาต้องคอยจับด้วยโอ้โหไอ้โ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 หไม่ชอบอ่ะเห็นไอ้แล้วใจสั่นขอเป็นมูดเทียสเพราะว่าเมื่อกี้สวยงามนั่นแหละโอเคค่ะหนูแบบรับรู้ได้ถึงน้ำที่ไหลลงมาอ๋อคอนเซ็ปต์เป็นน้ำเหรอสัตว์ตูที่แท้จริงของหนูนะคะหรือเหงื่ออ๋อเหงื่อไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือไฟดวงนั้นค่ะทุกคน คือเป็นพระอาทิตย์สังเคราะห์ อย่างเท่อะก็ทำเวลาได้ดีนะตอนนี้เรากำลังมูฟไปที่ เราจะไปหลุมนรกกันนะคะแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเราไปไหนอะหลุมนรกจะไปแล้วเหรอใช่คืออะไรลุมนรกอะไรคือลุมนรกมาดูกันค่ะในลุคใหม่อันนี้คือลุคแรกใช่ไหมลุคแรกที่น้ำจิ้มเนาะจริงยังจะมีสุกี้อ๋อไม่ใช่โอเคค่ะแล้วไปเจอกันค่ะ let's go บ่าย2อู้ฉากนี้นี่เองโหถ่ายสูงเหมือนกันนะเนี่ยเย
โอ้ถ่ายโคตรสูงเลยอ่ะโอ้โหเต้นที่จริงอ่ะเพื่อนๆคือเขาเต้นพื้นหินจริงๆแล้วดูรองเท้าแบบส้นสูงมากรองเท้าส้นสูงไม่พอดูท่าเต้นคือเต้นไปโดยที่ไม่สะดุดได้ไงอันนี้ผมยอมมากจริงๆยอมมากเลยโอ้สุดยอดคือวงนี้ทุกคนทุ่มสุดตัวมากอะแล้วฝีมือเก่งมากรีวิวเมื่อเกือบปีโฟอีบินได้หรือยังบินได้แล้วแหละ บินได้ไหมไม่รู้แต่ล่าสุดแบบยืนท่ามกลางภูเขาหินได้แล้วค่ะด้วยช่องสูงใช่ใช่เก่งมากเก่งมีคนกลัวความสูงใครอ่ะไอ้ตัวต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเราล็อกตัวทุกเลยเหรอโอ้ my god โอ้ my god แล้วคือกลัวความสูงด้วยนะโอ้ my god ทำความรู้เลยก่อนใจเย็นลองดูพี่ลองดูน้องบอกลองดูฮะอ๋อฉากนี้เท่อ่ะ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 เโอ้หลังฉากนี้ก็ดูโหดเหมือนกันนะเนี่ยดูอะไรนี่นะคะชิวเห็นผู้หญิงผมแบบผมสีชมพูแบบนั้นปะพี่ฮานานั่นไหนคืออลังการนะนางไปนั่งอยู่บนนั้นนะไปนั่งอยู่บนรถอะไรวะด้วยหัวรถถังรถตักรถไถมันคือรถตักนะใช่เป็นไงบ้างคะใช่อย่ารีบมองก่อนที่สายลุงจะสายลุงเห็นไหมทุกคนเห็นปะวะสายลุงแม่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นแหละ whatever ฝนกำลังจะมาค่ะทุกคนฝนจะตกเหรอเพราะฉะนั้นเป็นไงครับอ๋อคือเก็บแต่ละคนบนรถผมรู้สึกว่ายืนบนนั้นโหดสุดแล้วอ่ะคนแรกเลยอ่ะอันนี้พีคกว่าอันนี้เข้าไปอยู่ข้างในเออผมก็จำมีไม่ได้ว่าเป็นมีฉากไหนบ้างอันนี้คือเขาเข้าไปอยู่ในตรงที่ตักขึ้นเลยโอ้ my god ผมว่าอันนี้พีคสุดอันนี้น่าจะเป็นอันที่พีคสุดฝนตกฝนตกก่อนหน้านี้ที่เราจะได้ถ่ายอะค่ะมันเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าฝนตกใช่มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนนิดนึงน้ำก็ขังนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแบบว่าทุกน้ำคุยดินคุยทรายกันนิดนึงปอมๆพี่ด้วยฮะโหดูยากเหมือนกันนะเนี่ยฝนตกด้วยอ่ะบูมบูมสวัสดีค่ะคุณกิติค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่กระดานแห่งหนึ่งนะคะตั้งใจมาได้เลยค่ะว่าฝนฟ้าอากาศสมดุลก็คือเมื่อเช้าแดดเปรี้ยงแต่ตอนนี้ฝนไม่หยุดเลยฝนตกอีกแล้วตอนนี้มันสั่งหนาวเรือเกินตกหนาวตอนนี้ก็เป็นไข้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือฝนนี่ไม่ใช่ฝนปลอมค่ะมันคือฝนจริงค่ะก็คือเราไม่ได้ฝนเพียวมา
เตรียมดูนะคะว่าโพอีนี้ขอเข้าอธิบายสินะแบบเข้ามาอีกได้ไหมหนาวอ่ะหนาวโอ้ฝนตกหนักมากอันนี้ฝนจริงใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้อ๋อฉากนี้มันคือตรงนี้เหรออันนี้คือฝนจริงเหรอหรือว่าฝนเทียมฝนเทียมเปล่าโอ้ยเท่มากห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งฟ้าแหลบฟ้าแหลบแป๊บแป๊บแป๊บใส่โมแก๊บใส่กูกับให้ทำบุญมาแต่ไหนหนอแค่ปีที่แล้วชอบความไม่ค่อยอิจฉาหัวไม่อยากเล่นรับเล่นเราไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่เป็นแล้วนี่คือเป็นใครแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เยอะพันเยอะเยอะเยอะอายุเยอะเยอะอายุ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 เข้าเดือนหกคนรำรำตอนนี้ยังไงมองหน้าเราครับพี่ครับผมพรุ่งนี้ก็คือเป็นใครแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วยังมีแรงกันอยู่ก็สบายใจทุกคนเรามาถึงซีนอัมลังกาลนางฟ้าไว้นั่นก็คือซีนที่แดนเซอร์ชิบังอ๋อที่แดนเซอร์เยอะไงนี้คือ the bestThe best. The best. The best. คือตอนนี้เวลา 4 ทุ่มแล้วอ่าเรานะคะมาถ่ายจบกันโอเคนี่ไงที่แดนเซอร์เยอะฉากนี้ผมบอกเลยอลังมากโอ้หลังฉากก็ดูโหดเหมือนกันเนี่ยพื้นเปียกอ่ะน่าจะฝนตกแน่เลยว้าโอเคโอ้ไม่ได้ใส่สดจริงคือเต้นแบบขนาดไม่เต้นสดนะเต้นถ่าย MV คือสดจริงสุดยอดเที่ยงคืนก็คือตั้งแต่ MV นี้ใช้เวลาถ่ายทำตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนโอ้ my god สุดจริงโคตรสุดอะบอกเลยหมดแล้วค่ะทุกคนวันนี้สำหรับคิวหนูในวันนี้นะคะก็คือแบบสามารถไปเปลี่ยนชุดได้เลยแต่ว่ายังเหลือพี่ๆอยู่ไปดูพี่ๆกันเอ๊ะพี่มาส่งกุ๊ดๆมาให้เออในกองเหรอฉากในกองชอบความมีไมค์ตรงกลางเหมือนแบทเทิลเลยพี่ทีมงานขังเราไว้ไม่ให้เรากลับบ้านเราก็แบบอยากกลับบ้านอยากไปนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากๆแล้วนะคะแล้วก็เราก็โดนขัดโดนขัดนั่นแหละเป็นซีนที่เป็นแรปแบทเทิลนะคะเป็นซีนสุดท้ายของ MV นี้แล้วนะคะดีใจมากฉากนี้อย่างเท่พอสลับกันเข้าเหมือนสลับกันเข้ากงตีสามครึ่งค่ะทุกคนตีสามครึ่งตอนแรกโน้ตเที่ยงคืนก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับไปนอนได้แล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากติดตามสดจริงเพลง Booty Bomb แล้วก็อัลบั้มพิเศษของ Raw Special อัลบั้มตั้งแต่ตี5ถึงตี3ครึ่งเลยฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมบาย 4E บายเจอกันขอบคุณมากเลยเช็คเด้เช็คเด้โอ้สุดจริงก็คือถ่ายทำตั้งแต่ตี5จนถึงตี3ครึ่งโอ้ my god ตอนแรกเห็น MV ก็คิดว่าสุดแล้วนะแต่พอมาเห็นหลังฉากคือสุด
ขึ้นไปอีกตอนแรกที่ผมเห็น MV อ่ะผมก็ชอบในวงนี้แล้วก็ชอบในเพลงนี้แล้วแต่พอผมมาดูหลังฉาก Behind the Scene คือผมรู้สึกเลยว่าผมชอบมาก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 ขึ้นไปอีกเพราะว่าหลายๆอย่างอ่ะที่มันเป็น 4EVE อ่ะผมชอบในความที่ 4EVE เป็น 4EVE ผมไม่ได้ชอบ 4EVE ที่ถูกปั้นขึ้นมาแต่ผมชอบที่ 4EVE เป็น 4EVE คือเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นตรงที่ 4EVE แต่ละคนที่เขาจะมีมุกเล่นขำๆฮาในฉากในกองคือมันคือธรรมชาติของวงนี้แล้วผมชอบความที่เป็นธรรมชาติของวงนี้มากๆผมไม่รู้นะว่าวงอื่นเขาเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่าวงทีป๊อปที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าวงเกาหลีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างแต่นี่คือสิ่งที่ผมชอบในวง 4EVE อันนี้มากๆเลยคือความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนแล้วเขาก็ไม่ได้ปั้นมันขึ้นมาแต่มันคือความที่เป็นธรรมชาติของเขาเองแล้วความเป็นธรรมชาตินี่แหละที่ผมชอบจริงๆเมื่อกี้เพื่อนก็น่าจะเห็นนะว่าผมก็ขำไปหลายช็อตเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่ทำไมผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบ 4EVE ขึ้นมาตอนแรกผมก็โอเคมันเป็น MV ที่ดีเป็นเพลงที่ดีก็ชอบระดับนึงแต่พอมาดูนี้ก็คือจากระดับตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้อีกอะคือขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะผมชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้ปั้นขึ้นมาแล้วนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติของวง 4EVE นะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับBehind the Scene อันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมรีแอคอันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย